ครับสวัสดีครับพี่น้องนะครับพามาเยี่ยมชมนะครับอัปเดตนะครับเมื่อของอาจารย์นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับแนะนำตัวอีกนะครับอาจารย์ผมก็นายคำลนนีละออครับเจ้าของนีละออฟาร์มแบรนด์ก็ NL ครับพิกัดที่ตั้งก็1ทับ2หมู่1ตำบลดงมะลุมอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีครับครับผมเป็นไงบ้างครับอาจารย์ช่วงนี้สถานการณ์วัวครับเรื่องราคาเรื่องครับทั้งเรื่องราคาทั้งการซื้อการขายอย่างเงี้ยครับคนเป็นยังไงบ้างครับก็ดูก็จะดรอปลงครับครับอย่างของผมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยก็ใน1เดือนอะไรเงี้ยก็จะมีคนมาดูอะไรไปเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่ามันจะยุบลงไปครับหรือว่าคนติดต่องัวนะครับที่สอบถามอะไรก็ยุบลงไปครับครับทีนี้จำนวนงัวขายเนี่ยอันที่จริงอย่างของผมเมื่อก่อนเนี่ยงัวจะไม่เหลือถึงอายุ12เดือนครับครับมันจะมีมันก็จะมีโอกาสได้ขายออกไปแต่ตอนเนี้ยมันยังเหลืออยู่2ตัวนะครับตัวเมียเนี่ยมันยังเหลืออยู่2ตัวที่อายุ12เดือนไปแล้วเนี่ยครับก็ยังติดอยู่2ตัวแล้วก็ส่วนงัวที่จะออกปี66ก็ติดจองไปแล้ว3มันออกมาทั้งหมดอยู่นู่น4 5ตัวครับออกมา5ตัวปี66ก็จองไปแล้ว3ก็ยังเหลืออีก2ตัวก็จะทยอยออกไปเรื่อยๆตอนนี้ก็จะกระแสจะยังไงผมก็ไม่รู้เนาะก็แต่ผมว่าคนที่จะคิดเลี้ยงงัวเนี่ยผมว่าน่าจะซื้อตอนนี้ครับเพราะว่ามีโอกาสได้เลือกครับครับใช่มั้ยอย่างของผมอย่างน้อยๆนี่มาก็ยังเห็นอยู่2ตัวแล้วมีโอกาสได้เลือกความอื่นๆก็มีท่านก็เลือกดูครับแต่อย่างเมื่อก่อนไม่มีครับใช่มั้ยจะออกวันไหนก็โทรจี้กันออกจองหายคนก็ไปต่อใหม่ครับที่อย่างที่เคยทํานะครับก็ตอนนี้ก็แต่ก็จะเป็นด้วยวิกฤตอะไรยังไงนี่ตอนนั้นผมก็ไม่รู้นะครับระบบที่มันเกิดขึ้นอ่ะที่ว่าคนเลี้ยงงัวหายไปไหนอะไรยังไงเนี่ยครับแต่วงจรแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องงัวลงเนี่ยผมว่าในรอบเกือบจะ20ปีนะตั้งแต่วิถีชีวิตที่ผมเลี้ยงงัวมาเนี่ยนะมี2ครั้งที่ถูกสุดๆอย่างเงี้ย2ครั้งใช่ไหมครับอาจารย์ครั้งแรกนู่นก็เมื่อสักประมาณปี3ก่อนปี40เนี่ย3กว่าๆเนี่ยครับ38 39ก็ไม่รู้นะครับผมจำไม่ได้แต่ผมจำได้ว่าไปยกชุมกันนะยกฝูงเนี่ยคยกฝูงเนี่ยรายละ 3,000 3,200 ยกฝูงนับหมดเนี่ยแม่ลูกพอมันเป็นแม่ลูกติดก็ 6-7,000 ไม่ถึง 10,000 แต่ตอนนั้นวัตกรเราไม่ถึง 10,000 นะครับนั่นน่ะก็ว่าถูกสุดพอแต่ตั้งหลังจากนั้นมามันก็ขึ้นมั่งลงมั่งอะไรมานะครับจนฮอตไปสุดตื๊ดขึ้นไปเอาราคางัวตัวผู้งัวตะกองงัวผู้แล้วเป็นเกณฑ์เนาะขึ้น10,000กว่าครับถึง20,000ก็มีครับสวยๆเวลามันฮอตขึ้นมาครับแล้วมันก็จะมีเหลื่อมลงมั่งอะไรขึ้นลงนิดหน่อยครับมันไม่ถึงอย่างนี้ครับแต่พอมาถึงรอบนี้มันปื๊ดครับปื๊ดลงไปครับทีนี้บางคนก็บอกว่าเอ๊ะแล้วมันจะขึ้นอีกไหมไอ้อย่างเงี้ยผมก็ตอบไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นกลไกนะครับอย่างที่ผมเล่ากับบ่อม็อบนะบางทีเจ้าหน้าที่ทางกรมปศุสัตว์นะก็จะมาติดตามหาข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยครับก็ให้ข้อมูลไปเขาก็ถามผมว่ามันจะขึ้นไอ้อย่างเงี้ยผมว่ามันตอบไม่ได้มันเป็นกลไกของมันแล้วครับครับทีนี้ก็คนตอนนี้อย่างที่เราออกสื่อกันก็จะพูดกันว่าของวัตถุก็เทขายกันตอนนี้แน่นอนคนขายมากกว่าคนซื้อครับรวมก็ต้องถูกแล้วครับครับการของตลาดนะ คนขายเนี้ยมากกว่าคนซื้อแน่นอนตอนนี้มันก็ถูกแต่ทีนี้จะมีสักกี่คนที่คิดจะซื้อตอนเนี้ยครับแต่แม้มันถูกครับงัวแม้แต่งัวลูกผสมอะไรก็ถูกงัวตามตลาดนั่นก็ถูกก็ยังผมว่านะเราก็คงต้องวางให้มันเป็นระบบครับจัดระบบวางโครงการของเราไว้เพราะว่าเราเลี้ยงงัวเนี่ยอย่าลืมนะว่างัวมันต้องกินไปทุกวันเรามีรายจ่ายทุกวันมันกินไปเรื่อยครับเราจะไปหยุดไม่ได้เราจะไปลดรายจ่ายว่าลดค่าใช้จ่ายลดนู่นลงลดนี่ลงไม่ให้มันกินยังไงมันต้องกินอิ่มนอนหลับโดยธรรมชาติครับถ้าเราไม่มีอาหารเราต้องมีหญ้าให้มันกินนะครับเราไม่มีข้าวโพดหมักทิ้งอย่างนี้เราก็ต้องมีที่ปล่อยแปลงให้มันครับอะไรประมาณเนี้ยครับเราก็ต้องมีทุนสำรองอะไรเราก็วางแผนของเราแล้วเราก็จะไม่กระทบกระเทือนครับอาจารย์มีผลกระทบไหมครับเกี่ยวกับเรื่องราคาลงเนี่ยครับเรื่องราคาลงกระทบก็คือเราก็จะต้องขายงัวลดลงมาครับถูกต้องไหมครับครับอ้าวยังตัวเมียที่ผมเคยเมื่อก่อน 14,500 ตอนนี้ผมก็ตั้งไว้ 15,000 เหมือนเดิมครับแต่ถ้าบางคนก็อาจจะไม่พอใจก็อาจจะลดลงเราก็ต้องลดลงก็ไม่เป็นไรครับ14 15,000
ประมาณนี้นะครับถ้าหลัก 4-5 หมื่นเนี่ยอย่างใจผมนะครับครับที่จริงอ่ะอย่างของผมก็บอกจุดคืนทุนผมเนี่ยมันผ่านไปแล้วเพราะว่ามันเป็นลูกผลิตขึ้นมาเองอะไรอยู่กันมาเป็นคือว่าไงมันหลายช่วงอายุแล้วแต่ถ้า 4-5 หมื่นในความคิดของผมเนี่ยผมว่าผมก็จะยังไม่ขายนะครับว่ามันถูกไปอะไรอย่างเงี้ยในความคิดของเราครับเพราะว่าบางทีเวลาเราก็ทำงานกับงัวเนี่ยบางทีเราเหนื่อยเนี่ยเราก็คิดโอ้โหกว่าจะได้งัวแต่ละตัวเห็นไหมกว่าจะผสมติดแล้วก็เหนื่อยไล่ซองอย่างผมทำคนเดียวเดียวก็คิดของผมไปเนี่ยพอผสมติดแล้วก็ลุ้นอีกอ้าวผ่านนะเดี๋ยวออกพอออกมาโอ้โหกว่าจะกินนมได้กว่าจะปั้มบางตัวเจ็บป่วยรักษาบางตัวก็เสียไปเลยตกเกรดไปก็มีอะไรอย่างครับกว่าจะได้มาเป็นตัวแต่น้ำเชื้อก็แพงใช่ไหมตอนนี้ก็ขนาดแยกเพศเนี่ยผมว่าก็คงจะหลัก 4,000 5,000 ไปหมดแล้วมั้งแยกเพศนอกกันนะครับครับก็อย่างเงี้ยครับถ้าผมในใจอันนี้ความคิดของผมเองนะครับถ้าผมว่าต่ำแสนเนี่ยผมจะไม่ขายนะตัวเมียครับแต่ตัวผู้เนี่ยมันก็ไปตามสภาพมันขายไม่ได้จริงๆก็ต้องไปเนื้อเพราะเราต้องผักออกครับอย่างตัวเมียมันไม่เป็นไรนะครับเราก็เอาเป็นแม่พันธุ์เราทิ้งไปผสมไปก็คือคนที่เลี้ยงมานานๆแล้วเนี่ยคืนจุดคืนทุนคืนกำไรหมดแล้วเราไม่ได้เดือดร้อนเรื่องตังค์แล้วก็อยู่ได้นะครับครับเพราะว่าเนี่ยอย่างเมื่อปีที่แล้วผมก็หมดกับโรงเรือนไปเยอะที่บอกมอก็เห็นเนาะเพราะว่าตอนนั้นงัวมันฮอตเราขายได้งัวเราก็มาเสริมทำตัวนี้เราก็เอาเงินนั่นนะครับมาทำเราไม่ต้องไปกู้มาเป็นทุนอะไรเราก็เอานั่นทำทีนี้พอเราทำไปพอปีนี้เราก็มีเงินก้อนหนึ่งไว้เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับปี66พอเงินก้อนนี้เลี้ยงปี66ได้เดี๋ยวลูกวัวตรงนี้ออกก็ทดกันไปแล้วอาจจะไม่มีเงินเหลือเหมือนเมื่อก่อนแต่เราต้องมีทุนเพื่อที่จะเลี้ยงให้เขาชนปีต่อไปอย่างเงี้ยครับก็ถือว่าอยู่ที่การจัดการด้วยนะครับตรงนี้ก็อยู่ที่ตัวเรานั่นแหละครับไม่ว่าจะเลี้ยงจำนวนมากจำนวนน้อยถ้าเราคิดอย่างนี้นะครับเราลองมองดูถ้าฟาร์มใหญ่เนี่ยอย่างของผมมันแค่25แม่เนาะก็ถือว่าขนาดเล็กถ้าเขาฟาร์มใหญ่ๆล่ะอย่างเป็นร้อยตัวล่ะเขาแล้วพวกนั้นน่ะจะปล่อยแปลงปล่อยอะไรก็ที่ต้องใช้เท่าไหร่ลงใช้เท่าไหร่เขายังบริหารได้แล้วก็คิดอย่างนี้ครับครับเราก็ลองไปมองดูว่าเออเขายังอยู่ได้เราก็อยู่ได้แล้วอยู่ได้ไม่อยู่เปล่านะเราดูตามในคลิปไหมเขายังไปเอางัวนำเข้ามาลงเขาก็ไม่ได้บ่นเลยว่างัวถูกเขาก็ถูกก็ถูกไปเขาไอ้นั่นเขาก็พัฒนากันไปเรื่อยเขาก็เลี้ยงพัฒนาอยู่ตลอดนะครับครับครับมันไม่มีที่จบครับมันผมว่านะมันอยู่ที่ความรักที่เรามีให้เนาะอย่างผมรักเหนื่อยมั่งอะไรมั่งผมก็เพลินเราก็อยู่ครับแต่ผมว่าเราก็ได้รางวัลนะจากเขาเนี่ยเราเป็นโบนัสนะอย่างตัวผมเนี่ยผมก็ไม่ได้ชมนะสุขภาพร่างกายถ้าผมเปรียบเทียบกับเพื่อนเพื่อนผมก็อื่นๆนะครับบางคนเขาก็อิจฉาผมนะครับผมนี่ปีนึงเนี่ยผมบริจาคเลือดยังได้อีก2ครั้งนะครับทุกปียังไปบริจาคปีละ2 ครั้ง 2 ครั้งเมื่อก่อนมัน3ครั้ง4ครั้งได้ตอนนี้มัน60ไปแล้วเขาให้แค่2ครั้งครับปั๊บบางคนนั่นก็อุ้ยอ้ายบางคนก็ต้องกินยาหมอนัดครับผมก็ไม่มีอะไรเจ็บป่วยนิดๆหน่อยๆก็ไปเภสัชซื้อยากินหนักหน่อยก็ไปคลินิกครับยังไม่ถึงขนาดเข้าโรงพยาบาลก็ถือว่าได้สุขภาพที่ดีไปด้วยตรงนี้มันเป็นโบนัสที่เราได้มาครับครับแล้วอีกอย่างนึงเนาะมันบำนาญของคนเลี้ยงงัวน่ะเราเลี้ยงงัวมาก่อนเราก็ต้องมีที่เนาะมันต้องมีที่ปล่อยมั่งอะไรมั่งเราก็ไปซื้อที่ทีนี้ไอ้ที่น่ะมันก็แพงขึ้นเรื่อยๆเราไม่รู้ตัวเราเป็นบำนาญครับนี่ไงครับเนี่ยไร่ละ 3,000 โอ้ซื้อไว้ครับตรงนี้นะครับนี่ก็ 3,000 เนี่ยตรงนี้9ไร่ครับฝั่งนู้นฝั่งนี้อย่างเงี้ยอ๋อ9ไร่นะครับไร่ละ 3,000 สมัยนั้นน่ะโอ้แพงครับกี่ปีแล้วครับอาจารย์ครับโอ้ก็สัก3-4 ปีแต่ตอนนั้นก็ผมก็จะได้ปล่อยงัวไปนี่ไงของผมอยู่ตรงนู้น4ไร่อย่างเงี้ยครับซื้อตรงนี้มันได้ไปต่อตรงนู้นแล้วก็คิดอย่างนั้นอะไรประมาณเนี้ยโอ้ทีนี้ตอนนี้มันก็เหมือนเป็นบำนาญเราแล้วครับน่าจะหลายแสนแล้วนะครับติดถนนใหญ่ด้วยก็อันนี้ผมประเมินนะฝั่งถนนเขาร้อง 2,500 ไร่ครับแล้วไม่ใช่แต่เฉพาะอย่างนี้นะยาวอย่างเงี้ยอ๋อยาวแนวลึกครับไม่ได้ติดถนนยาวเหมือนของอาจารย์ครับ20ไร่แล้วอีแปลงนู้นที่ผมบอกป่ะม็อบแม้ที่ผมไปปลูกแพงโกล่าไว้ที่เราครับนั่นก็เป็นบำนาญก้อนใหญ่ผมเลยนะครับตอนนั้นผมซื้อก็ว่าแพงนะ ผมขายงัวไปฝูงนึงอ่ะยกฝูงไปแล้วก็ไปกู้สะพรด้วยครับมัน38ไร่ครับนะครับเบ็ดเสร็จตอนนั้นมันตกประมาณไร่ละ 30,000 หรือไงนั่นผมซื้อแพงสุดเลยครับเพราะว่าเมื่อก่อนผมก็ไม่ได้มีตังค์อะไรซื้อมากมายเนาะแล้วก็ได้ตรงนั้นไปแปลงก็เท่านั้นแหละครับมันเป็นบำนาญเราเลยนะจากการเลี้ยงวัวก็ถือว่าได้มาจากการเลี้ยงวัวเลยครับจริงๆก็ไม่ได้ตั้งใจซื้ออีกครับจะให้
ญาติกันนะเขาซื้อแล้วเราจะเช่าเขาเอาที่ไปเลี้ยงงูผมไม่ได้ติดต่อให้ติดต่อไปติดต่อมาตกลงกันแล้วไอ้เจ้านั้นไม่เอาซะอีกไอ้คนขายเขาก็ให้มาแล้วก็มาหนักผมเลยก็เลยถูๆได้ฉายกันไปก็ต้องไปซื้อเขาอะไรอย่างเงี้ยครับครับแล้วตกลงแล้วก็เลยตอนนี้มันก็เป็นตังค์นะครับมันก็เป็นบำนาญเราก็ถือว่าเป็นบำนาญจริงๆนะครับผมว่างัวนะครับลองพอดีมันย้อนไปหน่อยนึงเนาะเพราะผมเคยพูดไว้ตั้งแต่ประมาณปี60 58 59 60น่ะที่ผมไปอยู่กับสภาเกษตรกรสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรีนะผมเป็นรองประธานอยู่เข้าไปคัดเลือกเข้าไปนะผมทำโครงการว่าเลี้ยงงัวเลี้ยงควายเพื่อทดแทนพืชเศรษฐกิจตอนนั้นงัวควายแพะเนี่ยถูกครับครับใช่ไหมแล้วก็ไอ้พวกอ้อยข้าวโพดมันกับพลังเนี่ยมันก็ถูกแล้วจะเอาอะไรผมบอกถึงเวลาหรือยังที่จะเลี้ยงงัวเลี้ยงควายเพื่อทดแทนพืชเศรษฐกิจนี่เขาก็อย่างว่านะครับเราคำพูดเราน้ำหนักของเรามันไม่ดังหรอกครับแม้แต่ผู้ว่ามาผมทำหนังสือส่งซองยื่นเลยนะครับมาที่ดงบรุมเขาก็โยนไปที่ประหลัดจังหวัดครับไปทำอะไรยังไงจัดมาคนนั่งฟังเลยมันไม่ใช่นะโครงการลงมาที่มันเป็นไงผมก็เขียนโครงการไม่ละเอียดหมดไม่ต้องไปปรับเขาเลยแล้วเขาทำไร่อยู่20-30 ไร่ไม่ใช่เลิกมาเลี้ยงวัวไม่ใช่แล้วลองเอาซิแล้วตัว2 ตัวลองเลี้ยงซิพอได้แง่คิดเฮ้ยเลี้ยง2 ตัวมันได้เท่านี้ถ้าเกิดเรามา4 ตัว 5 ตัวใช่ไหมเราก็ยังไม่ได้ใช้พื้นที่เล็กๆจัดหญ้าเนี่ย5 ไร่ 7 ไร่เนี่ยนี่อย่างเงี้ยผมเนี่ย7 ไร่เนี่ยสัก10 ตัวเราก็เลี้ยงได้สมมุติตัดลงนี่อะไรอย่างเงี้ยครับให้เขาคิดทีนี้ถ้าเกิดเลี้ยงไปเนี่ยผมว่ามันก็มีตัวอย่างให้ดูเห็นเยอะนะครับที่งัวเนี่ยสร้างคนมาเยอะครับนะครับไม่ต้องอะไรหรอกแม้แต่อย่างพวกสุพรรณนะครับครับฝูงเขาจะใหญ่ใหญ่นะเขาก็มีความมานะเลี้ยงของเขาเขาไม่ได้มีนั่นแล้วเขาโอ้โหเรียกว่าเขามีความมานะอดทนแล้วงัวเขามูลค่าเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเป็นอาชีพที่มั่นคงนะครับเขาก็มีความมั่นคงของเขาเห็นเขาเลี้ยงก็ไม่ได้เริ่มจากซื้อทีเดียวเยอะๆเลยไม่ใช่แล้วครับก็เหมือนกันน่ะเขาก็จะน่ะที่เป็น500-600เขาก็จะทีละ50ครับเขาก็ค่อยๆทับไปขายไป5ตัวไม่ใช่เพราะมีเงินก้อนไปซื้อมาฟับมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับก็เหมือนอย่างผมก็ไม่ใช่ว่าเลือด100ไปซื้อมาที5 แม่ 10 แม่ผมก็เริ่มจากงัวฝูงที่เคยเล่าให้บอกหมอฟังครับก็ไปซื้อมาทีละ2 ตัวประมูลมั่งฝากเครือข่ายให้มาเป็นตัวเมียเราก็ไม่ขายแล้วก็ทดไว้แล้วก็ปรับของเรามาจนมาถึงตรงนี้อย่างเงี้ยประมาณต้องใช้เวลาในการเลี้ยงนะครับเพื่อให้มันเกิดฝูงขยายฝูงมันก็ตรงนี้เนาะเราหนึ่งมีใจรักแล้วเนี่ยเราก็จะต้องศึกษาหาความรู้มีเพื่อนฝูงมีกัลยาณมิตรนะครับเนี่ยอย่างเมื่อวานที่ว่าเจ้าหน้าที่กรมเข้ามาถามข้อมูลผมก็ยังถามถึงคนนู้นคนนี้ใช่เราเคยไปประชุมด้วยกันเคยไปมาหาตู่บางทีเราผ่านไปทุกคนก็ไปดูงัวที่ไปจังหวัดตากไปดูสหกรณ์นู้นที่เราเคยรู้จักอะไรประมาณเนี่ยอย่างสารคามไปก็ไปดูอะไรเงี้ยครับมันก็จะมันเป็นกัลยาณมิตรกันนะครับจะได้รู้ข้อมูลอย่างเงี้ยครับนี่นะครับพี่น้องก็ถือว่าได้ความรู้ประสบการณ์นะครับในการเลี้ยงวัวนะครับแล้วก็หลายคนอาจจะมองว่าไม่ได้รับราชการไม่มีบำนาญ นะครับวัวก็มีบำนาญ เราไม่รู้ครับเราไม่รู้เองไม่รู้ตัวเป็นบำนาญครับมันเป็นบำนาญตัดถูกไม่เราครับก็อยู่ที่การใช้จ่ายการจัดการจัดการเรื่องเงินของเราด้วยนะครับไปนะครับเดี๋ยวไปดูวัวนะครับวัว